นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาทำการใส่ฐานให้ดูนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นล็อกที่ใส่มันคือล็อกเข้ากับตรงนี้นะฮะนี่คือใส่ขั้วบวกตรงนี้นะขั้วบวกตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะตรงข้ามกันใช่ไหมครับใส่ฐานไปปุ๊บอันดับแรกเลยก็คือต้องกดตรงนี้ไว้นะเพื่อให้คอมันยืดได้สุดนะครับเสร็จแล้วก็เราก็เอาตรงสล็อตตรงเนี้ยใส่เข้าไปในร่องล็อกตรงนี้ก่อนนะครับต้องใส่ด้านนี้เข้าไปก่อนนะครับเห็นไหมฮะพอใส่เข้าอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะปิดฝาได้ปึ๊บแน่นะฮะโอเคไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะเออก่อนอันนี้นะพอเราใส่ฐานเสร็จปุ๊บเรากดตรงนี้ให้มันยืดให้คอมันยืดเสร็จแล้วเราก็ยัดตรงนี้ลงไปในสล็อตตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วพอเข้าสล็อตเสร็จปุ๊บตรงนี้จะล็อกได้โอเคนะครับ